ในระหว่างที่ประวิงเวลาซื้อเวลาไปไเรื่อยอีกมุมหนึ่งก็จัดม็อบชนม็อบมีอาชีวะกู้ชาตินะซึ่งเขาก็ไปจับโปะกันว่าแท้ที่จริงแล้วก็เป็นกรปปสที่มีความใกล้ชิดกับสุเทพเทือกสุบรรณและก็เป็นกองหนุนแรงเชียร์คนสําคัญของรัฐบาลประยุทธ์เรื่องม็อบชนม็อบนี่นะค,ะคุณวิสารเตชะชีรวัตสสเชียงรายพักเพื่อไทยในฐานะอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยบอกว่าหากจะพูดกันในความเป็นจริงเนี่ย การแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยควรจะมีการหาหรือกันมานานแล้วเพราะประชาชนทั้งประเทศรับทราบมานานแล้วว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีปัญหาในการบังคับใช้จึงมีเสียงเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญพร้อมกันทั่วประเทศฝ่ายการเมืองในแม้ที่ผ่านมามีความพยายามในการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ก็ติดจากฝ่ายกลุ่มอำนาจทั้งอำนาจรัฐและเสียงในสภาทําให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญช้ามากดังนั้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเดินได้ ถ้าพระเด็จพระยุทธจันโอชามีความจริงใจจะบอกว่าไม่รู้หรือไม่ได้ยินเสียงประชาชนคงเป็นไปไม่ได้ดังนั้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็จะเร็วก็ต่อเมื่อรัฐบาลจริงใจและเป็นฝ่ายเริ่มแก้ไขรัฐธรรมนูญดังนั้นอย่ามาอ้างว่าเป็นเรื่องของสภาไม่เกี่ยวกับรัฐบาลเพราะถ้าทําจริงเนี่ยถือว่าสามารถที่จะย่นระยะเวลาได้คือถ้ามอบชนม็บ เกิดปัญหาเนี่ยนะครับที่สุดมันก็ไม่ได้แก้รับนูนแล้วก็จะมีสถานการณ์พิเศษหรือนําไปสู่การปฏิวัติรัฐประหารนี่คือสถานการณ์การเมืองร้อนในห่วงเดือนสิงหาคมนะจับตาครับว่ารัฐบาลประยุทธ์จันโอชาจะอยู่รอดจนถึงสิ้นปีหรือไม่เพราะถ้าไปดูปัญหาเศรษฐกิจหนักมากแก้ไม่ได้แล้วสีกุมารออกสมคิดออก ไปได้คนที่ไม่มีทักษะแบกกราวพื้นหลังที่เข้าใจการทำงานการเมืองในมิติเศรษฐกิจการเมืองน่าจะยากมากๆในสถานการณ์นี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe like share เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ